วันนี้พาทุกคนย้อนกลับไปในฟุตบอลโลก2010ครับครั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่งในเกมสำคัญเนี่ยนะครับที่ถูกพูดถึงก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างอุรุกวัยกับกาน่าซึ่งมันเป็นประตูเขาเรียกว่าเกือบแล้วกันครับเกือบที่จะเป็นประตูพากาน่าไปถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งถ้าพวกเขาทำได้เนี่ยจะกลายเป็นประเทศจากแอฟริกาชาติแรกครับที่ไปถึงรอบตัดเชือกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแต่แม้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่มันก็เป็นความทรงจำที่ดีอย่างชัดเจนและหนึ่งในคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นะครับเป็นคนสำคัญด้วยก็ต้องยกให้กับมิโรวานรายวัชครับวันนี้ลองกลับไปดูกันหน่อยครับว่ากาน่าในยุคของรายวัชครับเกือบจะสร้างประวัติศาสตร์ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันเป็นความยิ่งใหญ่ขนาดไหนสำหรับพวกเขานะครับเมนสเตนสตอรี่ส์เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรศรีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับและนำทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ World Pop World Cup นะครับเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับฟุตบอลโลก2022นะครับที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพนั่นเองนะครับวันนี้พาทุกคนย้อนกลับไปในฟุตบอลโลก2010ครับครั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่งในเกมสำคัญเนี่ยนะครับที่ถูกพูดถึงก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างอุรุกวัยกับกาน่าซึ่งมันเป็นประตูเขาเรียกว่าเกือบแล้วกันครับเกือบที่จะเป็นประตูพากาน่าไปถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งถ้าพวกเขาทำได้เนี่ยจะกลายเป็นประเทศจากแอฟริกาชาติแรกครับที่ไปถึงรอบตัดเชือกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแต่แม้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่มันก็เป็นความทรงจำที่ดีอย่างชัดเจนและหนึ่งในคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นะครับเป็นคนสำคัญด้วยก็ต้องยกให้กับมิโรวานรายวัชครับวันนี้ลองกลับไปดูกันหน่อยครับว่ากาน่าในยุคของรายวัชครับเกือบจะสร้างประวัติศาสตร์ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันเป็นความยิ่งใหญ่ขนาดไหนสำหรับพวกเขานะครับก่อนจะไปถึงฟุตบอลโลก2010นะฮะเราต้องย้อนกลับไปก่อนนั้น4ปีครับเพราะว่ากาน่าเนี่ยเพิ่งเข้ารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกในครั้งแรกก็คือปี2006ครับครั้งนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นปฐมบทได้เลยครับของการยกระดับตัวเองขึ้นมาซึ่งโค้ชในทีมชุดนั้นนะครับในปี2006เนี่ยก็เป็นกุนซือชาวเซอร์เบียครับที่ชื่อว่าราโดเมียยูโควิชครับซึ่งจากวันแรกที่เริ่มต้นทำงานนะครับยูโควิชยอมรับเขาว่ามันไม่ง่ายเลยครับเพราะด้วยมุมมองแล้วกันครับของชาวแอฟริกันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเปิดรับในการทำงานกับบรรดาชาติตะวันตกนะครับหรือชาวยุโรปชาวผิวขาวต่างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเคยมีการวิเคราะห์จากทาง BBC ครับว่าเฮ้ยทำไม mindset ของคนแอฟริกันเป็นแบบนั้นนะครับทาง BBC เนี่ยเคยพูดถึงชาติแอฟริกาแบบรวมๆนะครับว่าผู้นำของแอฟริกันและจีนเนี่ยมีความเข้าใจร่วมกันสนิทสนมกันด้านการทูตเป็นอย่างดีนอกจากนี้พวกเขายังมีความสัมพันธ์ทั้งด้านสิทธิมนุษยชนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการไม่แทรกแซงกิจการภายในพูดกันง่ายๆก็คือมุมมองของประเทศในแอฟริกากับจีนเนี่ยที่มีต่อชาติตะวันตกเนี่ยมีแนวคิดคล้ายๆกันครับคริสมาบัวย่าครับคนนี้เป็นนักวิเคราะห์เรื่องราวระหว่างจีนกับแอฟริกาครับเคยบอกว่าในช่วง30ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยจีนมักจะมีธรรมเนียมในการส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยไปเยือนแอฟริกาเป็นครั้งแรกในทุกๆปีคล้ายๆว่าเชื่อมความสัมพันธ์และทำให้แนวความคิดมุมมองต่อชาติตะวันตกเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันและพอมีกุนซือจากยุโรปสักคนนึงเข้าไปคุมทีมกาน่านะครับอย่างยูโควิชเนี่ยเขาก็ได้รับรู้ครับว่าการทำงานในช่วงแรกเนี่ยมันยากมากครับและไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนมากนะยูโควิชเล่าว่าเอาแค่วินาทีแรกครับที่ผมมาถึงประเทศกาน่าเนี่ยก็โดนเลยโดยเฉพาะสื่อในประเทศทั้งหลายแหละครับเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ค่อยชอบโค้ชต่างชาติมันทำให้การทำงานของผมนั้นยากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่สุดแล้วก็ต้องพยายามครับพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ความสามารถในด้านโค้ชเนี่ยที่สะสมมาตลอดเนี่ยทุ่มเทให้กับการทำงานครั้งนี้อย่างไรก็ตามครับผลงานที่ฝากเอาไว้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเลยครับเพราะเขาพากาน่าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ร่วมสายกับสหรัฐเช็กอิตาลีและสหรัฐอเมริกาซึ่งณเวลานั้นกาน่าถูกมองว่าเป็นแตงบวยเลยครับแต่ปรากฏว่าจบอันดับ2ของกลุ่มครับตีตัวเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้แต่น่าเสียดายครับที่รอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยมาเจอของแข็งอย่างบราซิลแล้วก็บราซิลก็ถล่มขาดครับ 3-0 จากผลงานดังกล่าวครับในมุมของยูโควิชเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันประสบความสำเร็จอะนะครับการพาทีมไปถึงรอบสุดท้ายได้ครั้งแรกแล้วก็ผ่านไปถึงรอบน็อกเอาท์ด้วยแต่ปรากฏว่าพอกลับมาที่กาน่าก็ยังโดนสับเละเหมือนเดิมครับโดนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเดิมโจมตีไม่หยุดไม่หย่อน
แค่นั้นแหละครับเวลาผ่านไปอีกไม่นานยูโควิชก็ประกาศลาออกโดยเขาให้ผลว่าเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพครับแต่ในเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆเนี่ยหลายสื่อก็ยืนยันตรงกันครับว่ายูโควิชเนี่ยเบื่อหน่ายครับเบื่อหน่ายกับการทำงานที่ถูกมองในแง่ลบมากเกินไปทั้งที่ผลงานของเขาเนี่ยพาการ์นาไปถึงรอบน็อกเอาท์ของรอบสุดท้ายมันเป็นผลงานที่น่าพอใจครับมันควรพอใจครับแต่ทำไมคนการ์นาถึงยังต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ในการทำงานของเขาอย่างไรก็ตามครับสมาคมฟุตบอลของการ์นาเนี่ยมองเห็นครับว่าผลงานมันเป็นรูปธรรมครับจับต้องได้พวกเขาเริ่มเปลี่ยนความคิดครับแล้วก็เห็นแล้วครับว่ากุนซือต่างชาติที่มีประสบการณ์เนี่ยจะนำความแตกต่างที่พวกเขาไม่เคยได้มาก่อนเนี่ยเข้ามาสู่ทีมดังนั้นโค้ชคนต่อไปของเขาที่เลือกมานะก็เป็นคนชาติเดียวกับยูโควิชนั่นแหละครับนั่นก็คือมิโลวานรายเยวัชนั่นคือจุดเริ่มต้นครับและแน่นอนครับเป้าหมายก็คือการพาทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2010ซึ่งแอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพถ้าเรามองในภาพใหญ่ๆอีกครั้งนึงครับนักเตะแอฟริกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความโดดเด่นเฉพาะตัวครับคือจะมีเทคนิคที่ดีครับมีร่างกายที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษแล้วก็เป็นนักเตะที่มีความทะเยอทะยานแต่ปัญหานะครับส่วนใหญ่ของนักเตะแอฟริกันเนี่ยซึ่งเป็นมันมาแบบทุกยุคทุกสมัยก็คือการเข้าใจเกมครับแล้วก็การเล่นแบบเน้นผลการแข่งขันนะครับปิดเกมอาจจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆครับมันจึงทำให้เวลามาถึงเวทีใหญ่ๆครับแล้วก็ต้องเจอทีมที่มีมาตรฐานสูงสุดท้ายก็ต้องแพ้อยู่ร่ำไปมิโลวานรายวัชเนี่ยเห็นถึงเรื่องนี้ครับและเขาก็มีปรัชญาส่วนตัวที่แตกต่างจากธรรมชาติของนักเตะแอฟริกันมันคือการสร้างทีมให้เป็นฟุตบอลที่เน้นเกมรับเป็นหลักนักเตะในทีมต้องมีระเบียบวินัยครับมีความเข้าใจแทคติกเป็นอย่างดีดังนั้นการเริ่มสร้างทีมในแบบของเขาก็เริ่มจากจุดนี้แหละครับมิโลวานรายวัชทำทีมค่อนข้างเด็ดขาดมากครับเขาเลือกนักเตะจากความฟิตและทัศนคติมาเป็นอันดับแรกเขานำผู้เล่นทีมชาติกาน่าชุด U20 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกในปี2009เนี่ยผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่หลายคนเลยครับส่วนนักเตะชุดเก่าจากชุดฟุตบอลโลก2006เนี่ยนะฮะคนไหนที่มีทีท่าว่าจะเป็นตัวปัญหาจะสร้างรอยร้าวในห้องแต่งตัวหรือทำตัวใหญ่เกินโค้ชหรือมีแนวความคิดไม่ตรงกันโรเจอร์วัชก็ไม่ลังเลครับที่จะตัดเชือกออกจากทีมทันทีจากบทสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเราเน้นถึงความแข็งแกร่งและความฟิตของนักเตะทุกคนเป็นหลักครับผมมั่นใจว่านักเตะที่ผมเลือกมาหากวัดแค่เรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายและความฟิตทีมเราไม่แพ้ใครในโลกแน่และในช่วงแรกเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวครับทุกคนต้องทุ่มเทเต็มที่แม้ทั้งกลับไปเล่นให้กับสโมสรต้นสังกัดเนี่ยรายวัชก็ยังมีการบ้านครับให้นักเตะแต่ละคนนั้นไปปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาซึ่งช่วงแรกเนี่ยเขายังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเรื่องของแทคติกเท่าไหร่ครับแต่เน้นในเรื่องของสภาพร่างกายก่อนครับเอาความฟิตก่อนเพราะความฟิตเนี่ยมันจะเป็นประตูบานแรกครับไปสู่ความเข้าใจเรื่องของแทคติกจากแนวทางดังกล่าวครับผลงานที่ออกมาในรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาเนี่ยมันจึงไปในแนวทางที่เข้มข้นในเกมรับเหนียวแน่นและเอาชนะในจังหวะฉาบฉวยหรือจังหวะสวนกลับสกอร์มันจะออกมาประมาณแบบ 1-0 แบบนี้นะเยอะมากเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นนำพร้อมปิดเกมทันทีเควินแมคคาร่าครับนักเขียนของสื่อดังอย่าง The Guardian พูดถึงแนวทางของรายวัชก่อนที่ฟุตบอลโลก2010จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนะบอกว่าโค้ชคนนี้ครับให้น้ำหนักกับเกมรับเป็นอย่างมากใช้ระบบ 4-5-1 โดยให้ผลว่านักเตะที่ดีที่สุดของการหน้าเนี่ยอยู่ในตำแหน่งกองหลังและกองกลางซึ่งความจริงเกมรับกับเขาเนี่ยมันเป็นของคู่กันมานานอยู่แล้วเขาเป็นโค้ชที่มีความชอบในเรื่องของความปลอดภัยครับระมัดระวังผลการแข่งขันที่เขาคาดหวังเสมอก็คือชนะ 1-0 พอซึ่งนักเตะหลายๆคนก็พูดตรงกันครับว่าทำงานกับรายวัชนี่เข้มข้นมากครับอายุเป็นเพียงตัวเลขเลยครับนักเตะตัวเก๋าไม่ได้สิทธิพิเศษไปมากกว่านักเตะดาวรุ่งเขาแค่ดึงคนที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเติมเต็มแทคติกของเขาเข้ามาร่วมทีมและคนคนนั้นจะได้รับโอกาสในการลงเล่นเสมอจอห์นเพนซิลครับทีมชาติกาน่าชุดฟุตบอลโลก2010ตำแหน่งแบ็คขวานะครับซึ่งเคยค้าแข่งอยู่กับฟูลแลมในพรีเมียร์ลีกย้อนถึงการทำงานร่วมกับรายวัชส่งผลในแง่บวกอย่างมากครับเพนซิลบอกว่ามิโลเข้ามาด้วยแนวทางฟุตบอลที่ชัดเจนเขาแสดงเห็นว่าต้องการผสมผสานระหว่างคนหนุ่มกับคนมากประสบการณ์เขาเลือกนักเตะที่เหมาะสมกับปรัชญาฟุตบอลของเขาแน่นอนมันคือความแข็งแกร่งในเกมรับขณะที่เกมรุกเนี่ยเขาก็เลือกนักเตะที่มีประสบการณ์ในเกมระดับสูงก่อนณตอนนั้นเนี่ยแม้ว่าโดมินิกอาดิเยครับเพิ่งเป็นอาร์เซนอลในฟุตบอลโลกชุด U20 ปีในชุดที่กาน่าเป็นแชมป์นะก็ยังต้องรอโอกาสครับเพราะว่าตัวเลือกหมายเลขหนึ่งเนี่ยคืออาซามัวกิยาถ้าตีความจากคำพูดของเพนซิลก็คือเวลาเกมรุกนะครับกาน่าไม่ได้ต้องการความหวือหวาความฉูดฉาดอะไรมากมายครับแต่ต้องการความแน่นอนครับสามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดีใช้โอกาสไม่เปลืองขอแค่ครั้งเดียวสามารถปิดบัญชีได้เลยซึ่งไอ้คุณสมบัติตรงนี้นะครับมันเหมาะกับนักเตะที่มีประสบการณ์มากกว่าเด็กดาวรุ่งอยู่แล้ว
ส่วนแดนกลางกับแนวรับเนี่ยตรงกันข้ามเลยครับเขาใช้นักเตะที่มีพลังงานเยอะๆแข็งแกร่งวิ่งได้ไม่มีหมดจนหล่อหลอมกลายเป็นแทคติกที่เรียบง่ายครับก็คือรับแล้วโตแล้วเล่นได้ตลอดทั้ง90นาทีรายวัชผลักดันเด็กดาวรุ่งอย่างแอนโทนีอันนันครับกองกลางชุดแชมป์โลกยู20ปีเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวรับแล้วก็ขับเคลื่อนเกมด้วยเควินพรินซ์โบเต็งซึ่งตอนนั้นกำลังแบบสดมากครับและความขยันของกองกลางทั้ง5คนเนี่ยมันก็เป็นตัวชนก่อนครับแล้วก็ทำให้กองหลังนั้นไม่ได้ทำงานหนักมากนักนี่คือกุญแจสำคัญเลยครับชุดดังกล่าวนะครับในฟุตบอลโลก2010เนี่ยกาน่ามีนักเตะอายุเกิน30ปีแค่2คนครับหนึ่งก็คือฮันซาเปกองหลังวัย33ปีครับจากเลเวอร์คูเซนอีกคนก็คือผู้สาประตูครับริชาร์ดคิงสันในวัย31ปีแต่ในทีมชุดนั้นเนี่ยมีนักเตะอายุไม่เกิน21ปีถึง8คนครับทำให้กาน่ากลายเป็นทีมที่มีอายุเฉลี่ยน้อยที่สุดและเดินเข้าสู่ฟุตบอลโลก2010แบบระมัดระวังเจียมเนื้อเจียมตัวพร้อมที่จะเป็นม้านอกสายตาแต่โลกกำลังจะได้รับรู้ครับว่าไอ้ความเข้มข้นของกาน่าทีมชุดนั้นโดดเด่นแค่ไหนพวกเขาถูกจับอยู่ในกลุ่มเดียวกับเยอรมนีเซอร์เบียและออสเตรเลียครับแข็งเอาเรื่องเลยครับแต่ความเขี้ยวตรงนั้นแหละครับที่ฝึกฝนกันมาเนี่ยมันทำให้เห็นเลยครับว่ามันเวิร์กเกมนัดแรกครับเจอเซอร์เบียมันอาจจะเป็นรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นมาจากทีมแอฟริกาครับพวกเขาตั้งรับอย่างเหนียวแน่นมากๆและเมื่อมีโอกาสก็แทงทะลุทีเดียวถึงหน้าปากประตูจนมีโอกาสยิงในเกมนั้นมากกว่าเซอร์เบียครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ทำสำเร็จครับประตูชัยนาที85จุดโทษของอสมาวากิยานกาน่าชนะ 1-0 ครับซึ่งเป็นสกอร์ที่พวกเขาคุ้นชินอยู่แล้วครับนาที2ครับเจอกับออสเตรเลียครับก็ยังเล่นแบบเดิมครับปล่อยให้ทัพออสซี่นั้นบุกเข้ามาเดินหน้าเข้ามาแม้ว่าจะโดนยิงนำไปก่อนตั้งแต่ต้นเกมครับแต่พวกเขาก็ยังฮึดสู้ได้ครับแล้วก็มาตีเสมอจากอสมาวากิยานคนเดิมเก็บ4แต้มจาก2นัดครับเพียงพอแล้วครับที่ทำให้พวกเขานั้นตีตัวเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปแม้ว่านัดสุดท้ายจะแพ้ต่อเยอรมนี 1-0 ก็ตามวิธีการเล่นของกาน่านั้นถูกจดจำแบบชัดเจนมากขึ้นในรอบ16ทีมสุดท้ายครับเจอกับสหรัฐอเมริกาพวกเขาไม่เคยแพ้ใครง่ายๆครับและสามารถยิงประตูจากโอกาสไม่กี่ครั้งและยิ่งไปกว่านั้นครับเมื่อถึงเวลาที่เป็นฝ่ายตามหลังก็มักจะมีทีเด็ดเสมอครับจนกระทั่งเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-1 ครับหลังจากที่เสมอกันในเวลาปกติ 1-1 ซึ่งคนที่ทำประตูชัยก็คนเดิมครับอสมาวากิยานจากนั้นก็มาถึงเกมสำคัญครับที่หลายคนยังจำกันได้ดีอยู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับอุรุกวัยในยุคที่มี3ประสานแนวรุกที่ดีที่สุดชุดหนึ่งเลยครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นั้นลุยโซเรสเอดินสันคาวานี่และดิโก้ฟอรันครับหากาน่าผ่านอุรุกวัยไปได้นะครับพวกเขาจะเป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกครับที่ไปถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไม่เกิดขึ้นจากhand of god ของลุยโซเรสนั่นแหละครับใช้มือปัดลูกมงที่กำลังจะข้ามเส้นอยู่แล้วนะครับของโดมินิกอาเรียในนาทีสุดท้ายของช่วงการต่อเวลาพิเศษช็อตนั้นครับโซเรสโดนใบแดงรุกวัยเสียจุดโทษแต่กลับกลายเป็นความคุ้มค่าครับเพราะว่าอสมาวากิยานครับคนที่รับสังหารจุดโทษเนี่ยซึ่งเป็นช็อตตัดสินชะตาชีวิตยิงข้ามคานออกไปครับท้ายที่สุดกาน่าก็มาพ่ายต่อรุกวัยในช่วงการโดนจุดโทษนั่นคือความแพ้ที่เสียดแทงหัวใจของรายวัชแล้วก็นักเตะกาน่าทุกคนครับครั้งหนึ่งครับมิโลวานรายวัชเคยพูดถึงความรู้สึกบอกว่าต่อให้วันนี้ผ่านมาเป็น10ปีเนี่ยผมก็ยังสลัดภาพการตกรอบแบบนั้นออกไปจากหัวไม่ได้มันอีกก้าวเดียวแท้ๆครับพวกเราก็จะได้เป็นทีมประวัติศาสตร์แล้วของทวีปแอฟริกาสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าเป็นความเสียดายอย่างเหลือล้นจริงๆเนี่ยก็เพราะว่ารายวัชค่อนข้างมั่นใจครับค่อนข้างมั่นใจในทีมชุดนั้นทั้งเรื่องความฟิตความแข็งแกร่งเขาเชื่อว่าการน่าจะมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ทัวร์นาเมนต์เดินไปข้างหน้าและส่วนคู่แข่งก็เริ่มเหนื่อยล้ากันแล้วในการยืนระยะอีกทั้งพวกเขาก็มีประสบการณ์ในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่มากขึ้นรายวัชยังเคยเปิดเผยเลยนะครับว่าแวบหนึ่งครับในวินาทีนั้นเนี่ยเขาฝันถึงขั้นว่าเห็นภาพของการน่าเนี่ยสามารถเป็นแชมป์โลกได้และเขาเชื่อว่ามันจะมีโอกาสเป็นจริงครับถ้าผ่านอุรุกวัยไปได้เนี่ยแม้ที่สุดแล้วการเดินทางของทัพดาวดำมันจะจบเป็นแค่รอบ8ทีมนะครับไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาติแรกของแอฟริกาที่ไปถึงรอบรองชนะเลิศได้แต่มันก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกเลยครับเปลี่ยนมุมมองทุกสิ่งอย่างของชาติแอฟริกันและทำให้เห็นครับว่าเมื่อคุณมีศักยภาพประมาณนี้ครับไม่ได้มีนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกทั้ง11ตำแหน่งจงเล่นแบบระวังตัวให้มากที่สุดปลอดภัยรัดกุมเข้าไว้ใช้ประโยชน์ของร่างกายที่เหนือกว่าเนี่ยให้เต็มที่ทั้งความฟิตความแข็งแกร่งแต่อย่าลืมในความเด็ดขาดของเกมรุกครับขอแค่โอกาสไม่กี่ครั้งจงเปลี่ยนให้เป็นสกอร์ให้ได้ทั้งหมดคือแนวทางที่ทีมจากแอฟริกานั้นเริ่มใช้กันมาครับในฟุตบอลโลกในยุคหลังๆโดยมีกาน่าชุดนั้นแหละครับเป็นต้นแบ
และถูกขนานนามว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวแอฟริกาซึ่งคนเบื้องหลังคนที่เป็นกุญแจสำคัญก็คือมิโรวานรายวัชนี่แหละครับใครจำบรรยากาศในปีนั้นได้บ้างนะครับฟุตบอลโลก2010นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากคอนเทนต์ในช่วงฟุตบอลโลกของเราไว้ด้วยนะครับ World Pop World Cup นะครับพยายามนำเสิร์ฟแบบนี้ทุกๆวันนะครับทางช่องทางของ Main Stand Thailand กับฟุตบอลลิสต้านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข 700,000 ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Main Stand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ